ธอรู้ข่าวหรือยังเนอะข่าวอะไรหรอก็ข่าวคุณยายข้างบ้านไงได้ข่าวว่าคุณยายอะทะเลาะกับคุณตาทั้งวันทั้งคืนเลยเนอะฮะจริงเหรอเนี่ยฉันไม่เห็นรู้เรื่องมาก่อนเลยแต่ช่วงนี้ฉันไม่เห็นคุณยายเลยนะไม่รู้ว่าแกหายไปไหนหรือว่าแกไม่สบายตรงไหนหรือเปล่านะตาจ๊ะตาอย่าหนียายสิจ๊ะจะไม่ให้หนีได้ยังไงก็ยายบอกว่าต่อแต่นี้ยายจะไปทำสวยแล้วทำไมคุณยายทำแบบนั้นล่ะคะก็ฉันอยากจะสวยอ่ะฉันแก่มาตั้งหลายร้อยปีแล้วฉันก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องสวยสักทีแต่ว่าเราแก่แล้วนะจะไปสวยทำไมก็เพื่อนฉันแต่ละคนเขาสวยกันหมดเลยนี่นาตาแก่ใครจะยอมแก่ไปจนตายเล่าไม่รู้ล่ะยังไงฉันก็ต้องสวยให้ได้คอยดูนะทุกคนโอ้หือไม่เจอกันตั้งนานซาเลเดนาหนูสบายดีเลยจ๊ะว่าแต่ไปทำอะไรมาเนี่ยสวยขึ้นนะอ้าวจะหนีฉันไปไหนเล่าไม่คุยกันก่อนเหรอช่วงนี้ยายส่องดูอินสตาแกรมเฟซบุ๊กยูทูบไม่ว่าจะท่องทางไหนมีแต่คนสวยๆเต็มไปหมดแล้วคนอย่างยายล่ะมีสิทธิ์ที่จะสวยเหมือนกับเขาบ้างไหมนะสาธุขอให้เทวดานางฟ้านางสวรรค์ช่วยดลบันดาลให้ยายแก่คนนี้สวยเหมือนคนอื่นๆด้วยเถิดถ้าเจ้าอยากจะสวยข้าช่วยเจ้าได้นะคุณยายก็แล้วนี่โอ้อุตะขอปุ๊บได้ปั๊บทางนี้จ้ามาทางนี้เลยจ้าคุณยายกระแกรนนี้ถ้าอยากสวยให้ตามฉันมาเลยฉันจะทำให้ยายสวยเองโอ้ฉันอยากสวยฉันอยากสวยมานานแล้วทางนี้จ้าคุณยายรอฉันก่อนสิอะนั่นมันความสวยระดับ10ผมฟุ้งฟิ้งชอบไหมคะยายชอบจ้ะยายจะเปลี่ยนหนังหัวได้ไหมอู้กระโปรงกระโปรงสวยมากยายขอนะยายขอถือว่าทำบุญให้คนแก่กระโปรงจ้ากระโปรงหายโอ้ยขอยืมใส่แป๊บเดียวนะหนูนะโอ้สวยชาเด็ดเผ็ดร้อนเอาละจ้ะหนูรบกวนช่วยยายด้วยนะได้เลยค่ะคุณยายแกร่งนี้นั่งสักแป๊บหนึ่งนะคะเฉดไหนนะที่จะเหมาะกับคุณยายเจอแล้วค่ะอันเนี้ยเหมาะเวอร์ฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวสวยเวอร์น่ารักมากเอาละค่ะคุณยายเมื่อคุณยายแต่งหน้าพร้อมแล้วเนี่ยหนูก็คิดว่าคุณยายควรจะต้องแต่งตัวให้ดูดีกว่านี้นะคะแล้วคนแก่อย่างฉันจะแต่งแบบไหนได้ล่ะจ๊ะคุณยายก็เลือกรองเท้าที่ชอบเลยนะคะจะเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าคุณยายชอบแบบไหนล่ะคะเดินสะดวกหรือว่าอยากจะให้ตัวเองสูงสูงยายว่ายายชอบเหมือนคนเนี้ยจ้ะสวยๆอ่ะได้ค่ะงั้นคุณยายก็เลือกเฉดรองเท้าให้เข้ากับสีผิวคุณยายเลยนะคะสีนี้ก็เข้ากับยายดีนะดูเชชี่ตายแล้วสวยมากๆเลยค่ะคุณยายโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผีอย่างเราจะกลายเป็นนางฟ้านางสวรรค์ได้น่ะคุณยายคะมาทางนี้ค่ะคุณยายโอ้ได้จ้ะต่อไปนะคะคุณยายก็ต้องปรับบุคลิกภาพแล้วก็เดินให้แบบว่าเฉียวๆนิดนึงอะนะคะสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยแล้วยายต้องเดินแบบไหนถึงจะสวยชะเด็ดเผ็ดร้อนล่ะจ๊ะคุณยายคะคุณยายต้องดูคนอื่นๆนะคะคุณยายเห็นหรือเปล่าว่าเขาเดินแบบว่าค่อยขวาอะไรนะไม่ค่อยขวาเดินแบบว่าแซ่บๆอะค่ะตายแล้วยายจ๊ะทำไมยายไม่อยู่บ้านพักผ่อนเลยคะเนี่ยนี่ยายมาทำอะไรที่นี่คะที่นี่มันเป็นของสาวแซ่บนะคะคุณยายคุณยายแก่เกินไปมุ้ยหนูพูดกับยายอย่างนี้อยากเจอดีใช่ไหมจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้นี้ฉันเห็นยายยืนตรงนี้แล้วตอนนี้ยายหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยไอ้ผีหลอก
เห็นฉันเป็นแบบนี้ฉันก็แฉบได้นะเคยได้ยินไหมว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นและในวันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าฉันสวยได้โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณยายจะเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้นะคะแซ่บเวอร์และเมื่อคุณยายสวยขนาดนี้อย่าเก็บความสวยไว้ดูที่บ้านคนเดียวนะคะยายต้องประกาศให้โลกรู้ว่าความสวยของยายเนี่ยมันดีขนาดไหนได้เลยเดี๋ยวยายจะไปประกวดเดอะสตาร์ยายคะเขาเลิกกันไปแล้วนะคะเขาไม่มีแล้วเอองั้นเดี๋ยวไปประกวดเจอแด้ปื้อเออยายแล้วเป็นเหรอคะเอองั้นเดี๋ยวไปประกวดอะไรนะอะไรนะว้อยๆอย่างนั้นนะเออเออนั่นแหละเดี๋ยวยายไปประกวดเองละนะหรือว่ายายจะไปประกวดมิสทิฟฟานีดีอะยายคะหนูว่าประกวดแค่ตรงนี้ก็พอค่ะโอ้สวยแซ่บยายจะแซ่บสู่เขาได้ไหมเนี่ยเอ้ยเดินไปก็ไม่ค่อยถนัดนะเนี่ยยายคะยายต้องมั่นใจเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณยายไปประกวดกันนี่หนูเข้าไปหน่อยยายจะประกวดพี่รักกรรมการระหว่างฉันกับยายคนนี้ใครสวยกว่ากันฮะตอบตอบมาเดี๋ยวนี้นี่ยายทำบ้าอะไรคะเนี่ยตอบมาเลยว่าใครสวยกว่ากันไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นใครก็ได้ค่ะเอาคุณยายคนนี้ออกไปทีโอ้ยฉันทนดูไม่ได้แล้วยายยายอยากจะยืนตรงนี้ก็ยืนไปเลยนะคะหนูไม่ยืนด้วยแล้วไปไหนก็ไปเลยโอ้ยใครก็ได้ตำรวจมานี่ทีมาจับคุณยายไปทีสรุปฉันชนะใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะในเมื่อไม่มีใครเป็นกรรมการฉันเป็นเองก็ได้เอาแม่หนูขึ้นมาเลยเป็นไงหลานฉันสวยไหมเอากดสิกดหัวใจรออะไรโอ้ยยายทำไมต้องบังคับหนูด้วยล่ะคะเนี่ยดีมากเอาละจ้ะผู้ชนะของงานนี้ได้แก่แม่หนูคนนี้แถวนั้นว้าวขอบคุณนะคะคุณยายเกิดมาหนูไม่เคยได้รางวัลเลยนี่กรรมการตาบอดหรือเปล่าคะเนี่ยตายแล้วนี่มันงานประกวดผีหรือเปล่าคะเนี่ยและในวันนี้เราก็ได้ตำแหน่งชนะเลิศไปแบบงงๆขอบคุณนะคะคุณยายกระเรนนี้